ลียและเธอก็คงได้พบใครคนที่เธอนั้นพอใจและฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการสวัสดีครับเฮ้ยชอบจุดเด่นอาจจะไม่ได้การอะไรไม่ถูกดูแลให้เลยดูว่าที่เสียงของอะไรอาชอบมากที่คือเสียงของฝูงม้าเองนะครับมีความดังที่กับกันเยอะมากนะครับไว้ให้อยู่กับฟาโรนะครับแล้วก็บอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฟาเนี่ยได้กลับมาสู่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นคือเมฆเองนะครับบอกเลยว่าวันนี้เจอกับรายการนั่งนักร้องส่งน้องไลฟ์บนเลยชอบมากชอบในขณะที่มีพี่ๆแฟนคลับหลายท่านนะครับกำลังที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแต่พอฟาลากเสียงสูงปุ๊บรู้หน้าที่ว่ากูตกก่อนละกันค่ะขอบคุณมากที่ขอบคุณมากจริงๆนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามกันมาน่าจะรู้กันแล้วแหละว่าก่อนหน้านี้เราก็มีอีกหนึ่งคู่ที่เขาได้มีการแวะเวียนกันมาไลฟ์สดด้านหน้ากล้องแบบนี้แล้วนั่นคือคู่ของหยินวอถูกไหมเห็นว่าสร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจไว้เยอะแยะมากมายและเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งคู่นะฮะที่จะมาสร้างความฟินให้กับหน้ากล้องนั่นคือเล็กดาวิกาและฟาโรนั่นเองค่ะจะบ้าเหรอไม่ใช่นะครับเป็นโฟกวินนะครับอ่ะแต่ไหนๆแล้วก็ต้องขออนุญาตท่านย้ำสักหนึ่งครั้งละกันแฟนๆคนไหนนะครับที่อยากที่จะเข้ามาอยู่ในสตูแบบนี้อยู่แบบใกล้ชิดกับน้องๆแบบนี้เป็นการใกล้ชิดแบบมีระยะห่างนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ร่วมสนุกกับพวกเรากันได้เลยนะครับเพียงแค่หลายคนเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นเกมกับเราซึ่งเป็นฟาร์มของกิจการของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่จะให้น้องๆเข้ามาฝ่ายทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆก็คงจะไม่สนุกถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนในคอมเมนต์เข้ามาว่าจะให้น้องเข้ามาพร้อมกับแนะนำตัวและทำท่าอะไรหลายๆคนน่าจะผ่านการเรียนมหาลัยมาถูกไหมครับเรามักจะมีชื่อว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบทำท่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับไม่อยากไปด้วยนะครับไม่อยากไปด้วยฝากเอาไมค์เคลื่อนนะฮะล้อเล่นล้อเล่นนะครับอ่ะเอาว่าตอนนี้นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้โฟร์แนะนำตัวพร้อมกับทำท่าแบบนี้และวินแนะนำตัวพร้อมกับทำท่าแบบนี้โอเคไหมตอนนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับมีคนพิมพ์มาว่าพี่ฟาแม่โอเคแม่หนวดยาวทีเดียวนะครับคุณขาเอาล่ะมาหลายคนเริ่มพิมพ์เข้ามาแล้วนะฮะขอโมเมนต์เยอะๆเลยนะคะคิดถึงสุดๆเลยเอาล่ะพร้อมกันไหมถ้าพร้อมกันก็เดี๋ยวขอรบกวนแบบว่าพี่ทีมงานสามารถเลื่อนให้ดูได้ไหมคะคอมเมนต์ที่เป็นแบบคอมเมนต์อัปเดตหน่อยอะคอมเมนต์อัปเดตหน่อยไฟอยากจะรู้ว่าอะไรยังไงมองเห็นครับมองมันจะมองไม่เห็นมันไม่มีให้มองเลยค่ะตอนนี้นะคะมีแต่เขาพี่ฟานะคะอันนี้พี่กันคือไฟอยากเห็นแบบว่าคอมเมนต์ที่บอกว่าเขาให้ทำท่านู่นนี่นั่นใดๆมาไหมมีไหมเอาพี่ก็มองไม่เห็นจอหรอคะโอเคขึ้นมาแล้วมีคนบอกท่าเต่างอยบ้างหลักมีคนบอกว่ารอบ้างหลักนะคะชอบมากคล้องแขนกันสวัสดีอุ้มค่ะให้อุ้มค่ะโอเคมีความรักคอสมควรเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอบคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับแฟนคลับพร้อมไหมคะเราจะส่งเสียงกรี๊ดผ่านแมสออกมาโอเคไหมคะขอให้แมสกระเด็นออกมาใส่หน้าฟาวโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับโฟวิลแมสสวัสดีครับเราถามเราบรรดาแฟนคลับก่อนกันดีกว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยวันนี้นี่คือมานี่คือตั้งใจไปเห็นอะไรในโฟกวินก่อนแต่ละคุยกันได้คุยได้อยากเห็นอะไรในโฟกวินวันนี้ในฟาสัญญาให้เห็นเลขก็ได้อยากเห็นอะไรให้ไม่อยากเห็นอะไรเลยรบกวนหันหลังค่ะแค่มานั่งดูหน้าเฉยๆแค่มานั่งดูหน้าเฉยๆก็พอใจแล้วโอเคไปเราวางไมค์กันโอเคแล้วนั่งดูเฉยๆทั้ง1ชั่วโมงตลอดเวลานี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากจะเห็นน้องเนี่ยทำท่าอะไร มีในใจแล้วหรือยังเอ่ยแต่ละคนมีคอมเมนต์มั้ยคะที่เนี่ยค่ะมีในใจไม่อยากให้เขาทำท่าอะไรหรือโฟกับวินมีท่าในใจมั้ยที่อยากจะทำท่าอะไรดีไม่เกี่ยวกับมีท่าประจำตัวมั้ยก็พี่วินน่ะมีมีท่าประจำตัวมีโรคประจำตัวมั้ยฮะมีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีนะครับอ่ะปกติแล้วไอ้ที่แบบมีคนสั่งให้เราทำท่าท่าเราเป็นท่าประจำของเราคือท่าอะไรเอ่ยมินิฮาร์อะไรนะมินิฮาร์เป็นแบบน่ารักหรอใช่งั้นเราขอแบบมินิฮาร์แบบใกล้ๆได้ไหมคุณมองไปที่กล้องแล้วคุณก็สวัสดีครับผมชื่ออะไรพร้อมกับขอมินิฮาร์แบบไม่ธรรมดามินิฮาร์แบบไม่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดาเราควรแข่งมินิฮาร์สวัสดีคนเดียวหรือทั้งคู่น่าจะ
ทำคู่ความรู้สึกว่าอยากจะทำแบบก็เอาเป็นแบบมินิฮาร์ดควงแขนสวัสดีก็ได้โอเคมินิฮาร์ดควงแขนสวัสดีพร้อมไหมคะได้ครับพร้อมแล้ว3 2 1แนะนำตัวเลยฟิงสวัสดีครับอาจารย์จะมาหรือยังไงเราจะสวัสดีครับทำไมให้พร้อมกันหรอพร้อมกันหรอใช่ไปเลยแล้วสวัสดีครับวินครับโพครับโอเคอันนี้เตรียมก่อนรอบหัวสองนะครับครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาสวัสดีครับจีบเดี๋ยวว่าเราจะจีบพี่ชอบมากจีบมากเอาใหม่เราจะไปที่ฮากันก่อนแล้วค่อยสวัสดีถูกไหมผมไม่แยกหน้าสุดโอเคไปกันได้3 2 1มาสวัสดีครับผมวินครับสวัสดีครับผมโฟกครับเงี้ยประมาณนี้ไอ้ที่พิมพ์ตอบลงตอบลอยมาคือจบนะคะเขาไม่มีอะไรจะมาถามปัญหาถามไปก่อนดีกว่าแต่ละคนครับหลังจากที่ซีรีส์จบไปถูกไหมคะเราก็มีความคิดถึงน้องๆแหละทั้งคู่ว่าเอ้ยหายไปไหนนู่นนี่นั่นละครฉันรอวันเสาร์วันเสาร์มันหายไปแล้วอะไรเงี้ยอยากรู้หลังจากที่ซีรีส์จบไปทั้งสองคนมีได้เจอการทำงานกันที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าก็มีไปซ้อมร้องเพลงอุ้ยอุ้ยเราซ้อมร้องเพลงทำไมอ่ะมีหลายอย่างครับก็มีไปกินข้าวด้วยกันก็มีใช่ครับแล้วก็มีไปซ้อมร้องเพลงซ้อมอีกซ้อมแบบโดนซ้อมอุ้ยไม่ใช่แล้วดิฉันไปต่อยเขาฟาดถ้าเขาต่อยกลับหนูฟุบไปลูกล่อลูกตายเลยกิ้งเลยก็มีแบบไปแบบอ่ะมีไปเรียนร้องเพลงบ้างหล่ะแล้วก็กินข้าวใดๆกันไปแล้วระหว่างเนี่ยนอกจากที่ว่าเราสองคนเนี่ยโอเคแน่นอนเจอกันหายคิดถึงกันแล้วกับเราบรรดาแฟนคลับล่ะได้เจอกันบ้างไหมมีการได้ติดต่อได้คุยกับแฟนคลับบ้างไหมบ่ได้เจอเลยเพราะมันช่วงแบบใช่ครับเพราะเป็นช่วงแบบโควิด19ช่วยใช่ก็ได้เจอแบบแฟนคลับในออนไลน์ครับหรือบางทีอาจจะเจอแบบแฟนคลับตามที่ข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยที่มาทักใช่ครับส่วนใหญ่แล้วแบบเขาจะมาทักแบบเป็นชื่อโฟกหรือว่าเขามาทักเป็นแบบพี่บาก็มีทั้งสองแบบนะครับบางคนเขาอาจจะไม่รู้จักชื่อเราจริงๆเนี่ยแบบบางทีตอนนั้นแบบไปเดินเนี่ยเขาแบบว่าพี่บานี่แบบหันไปฟึบอ๋อสวัสดีครับอะไรเงี้ยเหมือนพี่เล็กไงที่แบบมีคนทักพี่เล็กว่าวลีแล้วพี่เล็กก็ใครชื่อตัวเองค่ะชื่อแกเองค่ะนางลืมเนี่ยว่าแบบคาแรคเตอร์อะไรเดี๋ยวฟังโดนทักบ่อยว่ากูกระลอนเอาไม่ได้ขาดเล่นเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตแจ้งกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับบอกเลยว่าบน Twitter ของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมด้วยให้มีการบอกว่าติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กเมพไลฟ์วินโฟซึ่งเดี๋ยวท้ายรายการนะคะทางนักแสดงเนี่ยจะมีการเลือกผู้โชคดี5คนก็จะมีการให้หมอนี่เรียกแบบนี้นะคะน่ารักแบบนี้นะคะใครที่อยากได้ก็ต้องมาร่วมแบบเขาเรียกว่ากิจกรรมกับเราไม่เดิมคุณอาจจะแคปเป็นภาพนิ่งก็ได้แคปเป็นวิดีโอก็ได้แต่ขอให้มีการแบบโพสต์ในโซเชียลมีเดียของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ Instagram Twitter High Five ค่ะ Perth QQ นะคะสบ้าหรอแล้วต้องติดแฮชแท็กด้วยต้องติดแฮชแท็กด้วยนะคะกับ MapLife WinFolk นั่นเองนะคะแล้วก็คุณอยากจะใส่แคปชั่นอะไรสามารถใส่ได้หมดเลยครับอยากได้โมเมนต์น่ารักน่ารักโมเมนต์ค่ะได้หมดเลยเห็นว่าวันนี้หลังจากที่ยินบอลเนี่ยเขาปูมาอย่างหนักดวงว่าคู่นี้เนี่ยตลกแน่นอนโดยเฉพาะแป๊บนึงวินจับอะไรในหน้าจอทีวีเมื่อกี้นะคะมีการค้างเกิดขึ้นนะคะคือจะบอกว่ามีการปูมาอย่างดีว่าเราเนี่ยเป็นสายฮาสายตลกแล้วพี่ก็แอบได้ยินมาว่าวินเองเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าทำการบ้านเรื่องของความเป็นตลกมาเป็นอย่างดีเห็นว่าจะเปลี่ยนจากวินพศลาเป็นวินมุกจกแล้วหรอคะหรือยังไงใช่ไหมจริงเหรอจะมีการโดนทับทามพี่ขอมาสักหนึ่งมุกก่อนจะเริ่มกิจกรรมได้ไหมจัดมาดิคือจริงๆเนี่ยวันนี้ผมเกือบจะมาที่นี่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะมีปัญหากับรถผมนิดหน่อยพี่เฮ้ยรถเป็นอะไรอ่ะเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเท้าหักหลังหายหัวเตือนก่อนยางแฟบเนี่ยตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ททันเอ้ยโอ้โหอย่างนี้หรอใช่เลยตลกไหมตลกพอได้อะไรสั่งกันหน่อยนะครับคุณขาอุตส่าห์เพียงมันเป็นอย่างดีให้พูดอีกรอบนึงจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนคิดว่าไม่เหมือนเดิมอ้าวไม่น่าเหมือนแล้วโฟกล่ะเราจะมาเป็นสายฮาหรือเปล่าก็ได้ก็ซึมซับมาจากพี่วินเนี่ยแหละซึมซับมาจากพี่วินใช่แล้วปกติเขามานั่งเล่นมุกอะไรแบบนี้ให้เราฟังบ่อยๆคือปกติเขาก็จะเล่นกันกับแบบกับพี่บอลกับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ซ้อมร้องเพลงอยู่ก็แบบห้องเงียบไปแบบไปเล่นคุณฟังผมนะแล้วทุกคนก็ตั้งใจฟังว่ามันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะแบบอะไรนะมุกที่เล่นบ่อยๆอะไรนะอะไรนะที่คุณครูบอกให้กลับบ้านไปส่งกลับบ้านอะไรนะมันเป็นมุกที่
พี่แจ๊สเขาเล่นไว้ที่เป็นที่เป็นไลฟ์โค้ดอ่ะเขาเล่นว่าอะไรนะวันนั้นนายสมชายเป็นหนี้ธนาคาร200ล้านครับแล้ววันพรุ่งนี้เขาต้องจ่ายหนี้นายธนาคารแล้ว200ล้านวันนั้นครับนายสมชายนอนไม่หลับภรรยาเขาเลยตัดสินใจโทรไปหานายธนาคารเลยว่า200ล้านนี้ไม่จ่ายวันนั้นนายสมชายนอนหลับครับแต่นายธนาคารนอนไม่หลับแบบนี้เขาก็เลยเอามาเล่นกันเนี่ยนั่นมันตลกตรงไหนทุกคนตลกโป๊กไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจอ่ะตลกตลกก็ตลกกันนะพี่ปัสสาวะแตกพี่ขำมากจริงวินพี่ไม่ได้กูดีมันขำจริงๆไม่ชอบพี่แบ่งชิ้นไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวจะขำมันเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะขำอะไรสั่งมากกว่านี้นะเอาว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นกันอย่างเยอะแยะมากมายรู้หรือเปล่าว่าเกมที่เล่นวันนี้จะมีเกมอะไรบ้างให้ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกกันเองนะครับว่าเกมของเรามีอะไรกันบ้างปกติแล้วหลายคนน่าจะรู้จักโพสต์อิทเป็นอย่างดีรู้จักเรามักใช้โพสต์อิทในการทำอะไรก็แปะอิทใช่ก็ถูกของวินนั่นแหละโพสต์อิทก็ต้องแปะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการโพสต์อิทเนี่ยไปแปะตามแบบหน้าหนังสือบ้างหลังหน้ากระจกหน้าประตูมาแปะตามตัวกันกติกาอันนี้มีอยู่ว่าเราเนี่ยจะให้ทั้งสองคนสลับการแปะโพสต์อิทบนตัวของฝ่ายตรงข้ามใครที่จะแปะตรงไหนแปะตรงนั้นได้เลยโดยที่เราจะเล่นหมด3รอบด้วยกัน2รอบแรกจะให้ใช้วิธีการแบบสลับสะบัดกับตัวเองจนกว่ามันจะหลุดใครที่หลุดหมดก่อนชนะไปแต่รอบสุดท้ายเนี่ยสลับสะบัดธรรมดาไม่ได้แต่เดี๋ยวพี่สวัสดิ์ครั้งนึงละกันว่าจะต้องทำยังไงโอเคไหมก็คือใครเหลือน้อยสุดคือชนะใช่ไหมใช่ไปถึงเงินในบัญชีนะครับไม่ใช่มาขอโพสต์อิทเลยค่ะเลือกเลยว่าจะเอาสีอะไรกันไประหว่างสีเขียวกับสีเหลืองนะคะคุณพร้อมไหมพร้อมเราใช้เวลาในการแปะทั้งหมดกี่ใบนะคะคนละ10ใบครับนับแบบ1 2แล้วน้องต้องยืนไหมหรือว่านั่งได้เลยนั่งได้เลยค่ะมาเริ่มแปะเลยนะแปะเลยเฮ้ยผมยังไม่ทันเล่นก็หลุดแล้วอ่ะดูดิเอาดูเหมือนเราอ่ะเอาจริงเหรอเราเป็นคนยังไงอ่ะโฟผมโดนบูลลี่ไม่ได้โดนบูลลี่แค่โดนแปะไม่เรียกบูลลี่มันไม่ติดเนี่ยมันมีเอาตาช้างหรือแป้งเขียนนะสองมันไม่ติดอ่ะสามอ่ะโฟนั่นหลาไอ้ตานั่นหลาสี่อ่ะระหว่างนี้ขออนุญาตย้ำนะครับกับกิจกรรมนะบนทวิตเตอร์ของเรานะครับคุณสามารถที่จะโพสต์แง่มุมในที่สุดประทับใจของคุณนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะเมฟไลฟ์วินโคลกในการกิจกรรมเนี่ยเราจะให้น้องๆในทั้งสองท่านเนี่ยเลือกผู้โชคดี5คนเพื่อรับบอร์ดน้องของเราไปนะจ๊ะต้องแปะตัวเองนะครับมันหลุดนะมันหลุดเหรอมันหลุดหลุดเดี๋ยวไม่มีอะไรกั้นไม่ใช่คนละอันกันแล้วบ้าโถเอ้ยผ่าพังพี่ถามก่อนกดใจไม่ได้กดใจเนาะเดี๋ยวมันไม่ขำไงเดี๋ยวมันไม่ขำเอาว่านะเปลี่ยนเกมไปเถอะว่าทำอะไรก็ได้ให้มันอยู่บนตัวมากที่สุดตอนนี้จากที่จะเอาออกให้มันอยู่บนตัวเลยค่ะเอาไหมมันเอาอย่างนี้ตอนนี้จะหมดแล้วครับคือตอนนี้มันมีกี่อันเราก็ไม่รู้1 2 3 4 5ที่มันติดนะไม่5ก็5 5 6 6 7เออ8โอเคอ่ะนับนับ7ใหม่เพราะ8หลุดไปแล้ว8 8โอเคโอเคนับ7ใหม่เพราะ8หลุดไปแล้วอ่ะเอาหนีบไว้ละกันอ่ะแล้วเด็ดความสบัดจะเข้าไปในเครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครบแล้วขออีกข้างแล้วกันโอเคอันนี้อันอันนี้เอาหนีบไว้แต่ตอนสะบัดทำเป็นว่ามันไม่หลุดแล้วกันสะบัดไม่ออกเออแบบเป็นป้ายเดี๋ยวต้องเล่นอย่างนี้ทั้งหมด3เกมเหรอคะจริงๆเหรอคะพอดีเตรียมมาพอเปลี่ยนเกมไม่ไหมคะมาคิดเกมไม่ใหม่ไหมคะเอาไหมเอาไหมฟังคนทีมงานเขียนอะไรก็ได้ลงในโพสต์อิทให้ฟ้าหน่อยสัก5คำเอาเป็นแบบมีทั้งคนสัตว์สิ่งของสถานที่ให้ฟ้าหน่อยอยากให้น้องรู้งั้นเอานี้เอาเป็นว่าอันนี้เล่นไปก่อนละกันแต่ว่าละกันซ้ำไป
มันเป็นการซ้ำคำเป็นเอ็กโคอ่ะอันนี้การงั้นเราคิดว่าอันเนี้ยคือเครื่องประดับตกแต่งร่างกายได้จะรอเล่นเกมต่อไปโอเคพี่ดาโอเคได้ได้ครับได้อ่ะระหว่างนี้เราก็กติกาเดี๋ยวพี่กันว่ากติกาเกมนี้เป็นละกันเกมนี้ง่ายมากปกติเนี่ยเราเคยแบบว่านั่งต่อแถวกันหน้าสังคมถูกมั้ยฮะครับแล้วเราเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบให้เพื่อนอ่ะเขียนอะไรก็ได้บนหลังเฮ้ยง่ายจริงๆด้วยว่ายังๆแต่ทำไมพลาดนะครับแล้วทําไมครับว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนคืออะไรโอเคมั้ยแต่รอบนี้คือมันจะมีความแบบว่าให้มันแบบว่าอภิขึ้นมาหน่อยง่ายมากคือตรงที่ว่าสมมติพี่เขียนคําว่าส้มหยุดมันไม่หยุดส้มไม่หยุดโอเคทวีเดียวยังไม่หยุดใช่มั้ยคืออย่างงี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวพอพี่เขียนเสร็จปุ๊บใช่มั้ยฮะเดี๋ยวเก็บอย่าให้น้องเห็นนะคะพับเป็นแบบว่าไอ้สลักขึ้นมาพอเสร็จปุ๊บสมมุตินะหยิบขึ้นมาได้คำว่าส้มครับโฟกจะต้องเขียนข้างหลังวาดรูปอ่ะวาดรูปบนหลังวินให้วีสามารถถ่ายได้ว่านี่คือส้มโอเคไหมอืมโอเคครับเข้าใจเข้าใจแล้วก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมชอบนะเอ้ยเริ่มไปเรื่อยๆแล้วมันเปลืองโพสอีกเนี้ยอย่าถูกสิครับคุณมีคนบอกโฟกน่ารักแม่เอ็นดูแล้วคอมเมนต์ก็อยู่ไปแค่นั้นอันนี้ขำน่าจะหมายถึงดีเลย์แต่ตอนของอันเก่าเนาะพร้อมไหมฮะอันนี้เป็นเกียวใช่ไหมครับนี่สลับเป็นเกียวนะครับมาสามอันแรกครับใครจะเป็นคนวาดก่อนปายิงฉุบก่อนถ้าใครชนะได้วาดก่อนโอเคเปายิงฉุบใครชนะได้วาดโฟกชนะให้พ่อพี่วินก็วินทันหลังไปวินทันหลังไปและสิ่งที่โฟกอยากจะวาดแบบว่าที่อย่างนี้แล้วติดโอ้โหติดกันเก่งเลยอย่างนี้ติดกันเก่งคือคำว่าอะไรเอ้ยดูซิจะสื่อสารออกมายังไงแล้วก็ต้องเอากระดาษรองหนึ่งอันแล้ววาดเอานิ้ววาดบนกระดาษอ๋อโอเคใช่ตั้งใจฟังจะวาดหรือจะเขียนก็ได้ตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังแล้วแต่เขียนเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะให้คนดูก่อนได้ไหมว่ามันคืออะไรได้มันห้ามมองทีวีดิมันคือคำนี้นะมันคือคำนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนโอเคเอาแล้วนะ1 2 3มาอันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายมากอีกรอบนะขอตอบครับค่ะขอเสียงดังฟังชัดและสิ่งที่โฟกเขียนบนหลังวินคือไม่มีซาวแบบอะไรแบบพึมไปได้ซาวยังไงนะไม่เป็นไรครับให้ทุกคนปรบมือมันไม่ทันแล้วมันออกแล้ววินต้องการอะไรจากพี่หรือเปล่าพร้อมไหมครับ3 2 1มาแมปคือคำตอบสุดท้ายของคุณใช่ไหมครับและคำตอบที่ตอบว่าแมปคือแมปไงคือแมปครับราศีพฤศจิกายนคือแมปถูกต้องครับรับไป1คะแนนรับไป1คะแนนต่อไปนะครับจะเป็นทางของ1คะแนน1คะแนนโอเคต่อไปจะเป็นทางของวินวาดให้ผมบ้างเห็นไหมมาจับหลับตาให้หลับตาไปตอนนี้เอ้ยโอ้ยติดเก่งใช่ล่ะ ไหนสิกำลังแกะสีคนบ้าจี้ไหมผมเป็นคนบ้าจี้ไหมบ้าจี้ให้กล้องก็ได้มันคือคำว่าอะไรอ่ะคือคำนี้ทุกคนเห็นนะคะโอเคมันคือตั้งใจฟังโอ้ยตกใจหมดเอาล่ะสนุกนะคะผู้ชมการกัดฟันนิ่งๆตั้งใจฟังนะไหวไหมเนี่ยอะไรจะสีเอาไปอ่ะใบได้ไหมมันคือแบบคนสัตว์อันนี้ต้องวาดนะต้องวาดเป็นรูปนะอ๋อมันเป็นรูปวาดเป็นรูปอ๋อเออถ้าเป็นรูปก็ต้องสักพักเลยวินก็อยากจะพูดอะไรก็พูดขึ้นมาเขาวันนั้นอะไรวะมันเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ใช่เอาอีกเอาเริ่มเปิดแล้วหรอเดี๋ยววันเล็กๆนะวันเล็กๆตอนนี้ในหัวมีบ้างไหมคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยเราบ่นๆไปที่ฟังเลยยังอยู่ตอนที่ต้องต่อไปสิ่งนั้นคื
วิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ไม่เป็นไรเกี่ยวกับเป็นไรเกี่ยวกับเป็นไรมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเฮ้ยพอกลับมายังบ้าน่ะมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งผมเล่นในส้มตำแล้วก็ทะเลมันคือปูใช่ไหมมันคือปูใช่หรือไม่และสิ่งที่ว่าบนหลังของโป๊ะปูใช่หรือไม่ใช่ครับอะไรครับเนี่ยใช่ครับผมถูกต้องเอาอีกไหมเอาอีกไหมง่ายอ่ะง่ายจังเลยง่ายไปเหรอได้คนว่าเก่งอ่ะถ้ามันง่ายไปงั้นเดี๋ยวฟาขอคำยากๆหน่อยได้ไหมฟาขอเป็นสถานที่อะไรกันว่าเป็นรูปดูสิว่าเราจะสามารถทำเป็นรูปยังไงได้บ้างยกตัวอย่างเช่นจตุจักรอนุสาวรีย์เนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยว่าได้ไงครับเอาลองดูสิก็เอาลองดูอันนี้ตัดสินเลยนะเราจะผัดกันใครตอบได้ก่อนชนะไปเลยเห็นไหมให้ฟาเขียนให้ไหมพี่คิดไม่ออกใช่ไหมครับต้องหลับตาคุณน่ะต้องหลับตาแป๊บงั้นเดี๋ยวเอาเป็นโพสเขียนให้วินก่อนละกันเนาะครับเอาเป็นหมวดหมู่ง่ายๆละกันเป็นจังหวัดละกันอืมโอเคได้ครับจังหวัดเป็นรูปเราก็ต้องลองคิดสิว่ามันสามารถจะสื่อสารยังไงกับจังหวัดเช่นของดีสมมุติว่าอย่างพี่อยู่สุราษฎร์พี่วาดรูปแบบหอยใหญ่อย่างเงี้ยไข่แดงอย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถเดาได้ถูกไหมเออผมไม่สมผลฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ่ะไปเรียนไปครับผมโอ้และคือจังหวัดนี้ค่ะโอเคมันคือจังหวัดนี้ท่านผู้ชมห้ามหลับตื่นสิห้ามหลับตื่นโอเคยากเหมือนกันนะเนี่ยยากเหมือนกันที่มันง่ายเกินต้องวาดลงบนหลังเท่านั้นใช่ไหมหรือวาดบนไหนลงแค่เท่าไหร่ไหมอ่ะฟังนะมันคือจังหวัดมันคือจังหวัดอันนี้ไอ้คุณตัวเองเดี๋ยวกันจำได้จับอ๋ออ่ะฟังนะนี่คือแผนที่ประเทศไทยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เออมันคือภาคเหนือเออแป๊บนึงนะมันคือจังหวัดมันคือจังหวัดเมื่อกี้ขับไปป่ะนี่ขับไปเหรอใช่ขับไปหรือเกี่ยวกันมันอะไรลองเดาซิมันคือจังหวัดภาคเหนือแล้วมีกี่อะไรพยางค์อ๋อพยางค์ก็ตกเข้าหลังเขียวแล้วเพื่อนบอกพยางค์เป็นจังหวัดจากภาคเหนือมันจะมีสรุปเราไม่ว่าแล้วเนาะเราเล่นไปขับกันเนี่ยจังหวัดเนี่ยมันคือจังหวัดอ่ะเขียนก็เขียนอ่ะมันอยู่ในหัวผมด้วยจังหวัดเนี้ยเพราะว่ามันมีคนใกล้ๆตัวผมก็เพิ่งไปมาพี่ฟ้าเพิ่งกลับมาพูดแล้วอ่ะไม่ใช่ใหม่บ่อยหรอไม่ใช่เราอ่ะเพิ่งมาพี่ไม่เคยไปอ๋อไม่เคยไปอ่ะไม่เคยไปเดี๋ยวพูดผู้หลอกอากาศไม่ได้อ๋อเมื่อกี้โฟกทำผิดกติกายังไงอ่ะเราให้วาดรูปแต่โฟกกลับเขียนคำว่าเออว่าเรามาดูนะครับว่าถ้าสมมติรอบนี้วินสามารถใบ้ได้ถือว่าชนะเกมนี้ไปเลยโอเคไหมโอเคไหมโอเคอยากได้หมวดอะไรพี่จัดให้เป็นรูปด้วยใช่ไหมเออเป็นรูปเครื่องดนตรีได้ไหมโอ้โหเครื่องดนตรีได้น่าจะง่ายกว่าจังหวัดมันง่ายเกินไปไงถ้าเครื่องดนตรีมันก็มีปี่กองกระบี่ขลุ่ยแค่นั้นนะกระบี่ไม่ใช่เครื่องดนตรีกระบี่เป็นอะไรกระบี่กระบี่เป็นสังวรอ๋อกระบี่กระบอกโอเคหันนั้นหลังไปเครื่องดนตรีมันง่ายเนาะถ้าสมมุติสามารถวาดแล้วทำให้โฟกเนี่ยตอบได้เราชนะไปเลยนะมีบทคำโทษนะมันคืออะไรต้องบอกก่อนไหมเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอ
ยังอยู่กับพี่ใช่ไหมลูกยังไม่หลับเนาะเห็นเพื่อนเพื่อนคุยแล้วจริงจังมากเลยจริงจังมากเลยอ่ะตอนนี้สิ่งที่พี่โป๊แบบรับรู้ได้มีอะไรบ้างมีระนาดเห็นเป็นภาพอะไรบ้างเห็นเป็นระนาดเห็นเป็นระนาดหนึ่งแบบนะอาวาดใหม่ทำไมถึงคิดว่าเป็นระนาดแต่ตอนนี้มันเป็นรูเหมือนขุยก็ใช่ขุยก็จะเป็นไปได้แต่ว่าทำไมขุยวาดแนวนอนนะขุยวางแนวก็จะเป็นแนวนอนพี่วินรีเซ็ตเอาใหม่แล้วพูดพูดด้วยว่า1 2 3นี้จะได้รู้2 3ก็วาดสีมีซาวด้วยเลยก็ทำเรียนด้วยพอถ้าเกิดน้ำลายพี่ตีนะลูกใส่คู่กันเราดูเหมือนว่าได้เท่าเนี้ยยังไงคือมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มันต้องใช้ไม้ในการตีซึ่งตรงนี้ในหัวคือมีระนาดเพราะว่ามันมีแบบจืดสองมันคือจืดนี่มันคือจืดโอเคสองคืออันนั้นน่ะที่ดุริยางเขาใช้อ่ะที่มันเอาไว้ตีอ่ะที่ของเล่นเด็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาชิกเบลนึกออกไม่นึกออกใช่แต่ว่ามันน่าจะเป็นกลองเฮ้ยโอเคน้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นจืดคล้ายกับระนาดแล้วก็คล้ายกับระนาดในของเขาเป็นเหมือนกับเบลในดุริยางค์แต่มันตอบแต่มันมีหลายอันอ่ะโปรงรางอ่ะกองชุดละกันครับกองชุดเขาตอบว่ากลองชุดครับโอเคพี่จะบอกว่าคำตอบอยู่ในสิ่งที่โฟกพูดออกมาด้วยนะและกลองชุดเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับผิดครับอ้าวเพราะคำตอบแท้จริงแล้วคือระนาดครับแล้วหน้าอะไรเป็นรูก็มันมองเป็นแนวนอนมันก็เป็นอันนี้ไงเป็นเขาใช้ไผ่หรือใช่อะไรนะใช่เป็นไม้เป็นไม้ก็วางก็อย่างงี้ไงโอเคแล้วหน้ามันเป็นคำตอบแรกเลยอ่ะได้อยู่กับมันตลอดชีวิตอ่ะแล้วกองชุดมีรูเหรอลูกก็แบบมันจะเป็นแบบวงแต่ว่ามันกองแบบหลายอันหลายหม้อหลายโอเคเป็นกองชุดที่มีหลายหม้อใช่ชอบมากขอเดาว่าระนาดและมาชิ้นเบลแต่ขอตอบกองชุดที่ชอบมากเลยเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยวินชนะไปเราเห็นว่ามีเขาเรียกว่าแอคเซอรี่มาให้แน่นอนว่าคนที่แพ้เนี่ยนะก็ต้องแบบเขาเรียกว่ามีการแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราสามารถที่จะยังไงชนะเกมต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้ววินขาอยากจะแต่งตัวโฟกัสว่าวันนี้อ่ะโฟกเป็นตุ๊กตาของวินไปเลยอยากจะแต่งอะไรให้เขาเริ่มค่ะได้กี่ชิ้นก่อนได้กี่ชิ้นก็สัก3ชิ้นก่อนไหมฮะเอาให้หนำใจเลยอยากทำอะไรเหรอหนำใจเลยเหรอใช่แต่พี่บอกนะว่าสิ่งที่เราหยิบเป็นสิ่งที่คันพอสมควรเลย เอ้ยนางฟ้าหรอนางฟ้าโง่ไปเหรอเดี๋ยวรอนะคุณสรุปให้ใส่กำไรนะครับแค่นี้เอาไว้ก่อนดิมันน้อยไปและแว่นเขียวเป็นนางฟ้าที่ลงมาเล่นช่วงสงกรานต์นะครับเราจะเป็นตอนนี้เป็นเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ในช่วงเดือนเมษาเริ่มเล่นสงกรานต์พอดีเลยอ่ะไม่สงกรานต์ก็ออกเหล็กค่ะเอาล่ะเรามี2ทางเลยนะและพอยังไงสงกรานต์แล้วมาคิดมากเราจะคิดอยู่พอสงกรานต์ปุ๊บเขาเดินผ่านดิสนีย์อ่ะอ่ะนางฟ้ากับผู้ฝันอีกรอบค่ะมาเป็นมินนี่เมาส์คุณโอเคน่ารักพี่เริ่มอยากได้กลับบ้านแล้ววะเราต้องเลือกนะว่าบนหัวจะมีกี่อย่างนะบินโอเคโอเคครับมินนี่เมาส์เที่ยวดงดอกไม้ใช่ฮะมินนี่เมาส์ไปเที่ยวสวนพึ่งอะไรแบบนั้นนะคะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มเกมต่อไปกันอ๋อเอาเลยเหรอคะโพสหน้ากล้องด้วย3แอคมาถ้าพร้อมแล้วนะคะจะต้องมาโพสหน้ากล้อง3แอคถ้าพร้อมแล้วแอคที่1
กั้นหายใจหรือเปล่าสองนะครับที่มากั้นหายใจใช่ไหมลูกกั้นหายใจแอคที่สองและแอคที่สามค่ะเอ้ยโอเคเอาออกไหมแม่ออกเอาใส่ดูอย่างนี้ได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 ้หรือว่าจะออกได้ครับใส่ได้ได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวถ้าสมมติใส่มันน่ารักดูดิเอาแว่นออกก็ได้เอาแว่นออกก็ได้คุณได้เห็นกันชัดหายเขียวเลยคือหน้าไม่สีเขียวพี่มาก็เราใส่ดิพี่เราใส่บวกเปลี่ยนเสียงเหรอบวกเปลี่ยนเสียงตั้งแต่ฉันเจอกับแบบนางมากี่รอบอ่ะถ้าไปเด็กยาบ้านแล้วมองหน้าก็จะนั่งขำนั่งบ้าจี้ทุกรอบเลยอ่ะหายเขียวเลยเห็นไหมต่อคำต่ออ่านี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามีเกมต่อไปซึ่งจะบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องเขาเรียกว่าอาศัยสกิลเรื่องของหลักภาษาไทยพอสมควรเลยหลายคนน่าจะเขาเรียกว่าสุภาษิตคำบังเพลินถูกไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสุภาษิตมาให้แต่ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องมีการจับคู่สุภาษิตกันเช่นสมมุตินะน้ำท่วมทุ่งก็ต้องตอบว่าอะไรตู้กันทุกครั้งถูกไหมก็ได้โอเคโอเคโอเคเข็นโคกหนักจังเลยตำน้ำพริกกระเด็นเข้าตาก็ได้อยู่ขี่ช้างจับง่ายจังไม่น่ารอดไม่น่ารอดประมาณนี้ประมาณนี้เก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตแต่พี่จะมีเขาเรียกว่าเป็นประโยคข้างหน้าและประโยคข้างหลังเราต้องบอกไปต้องช่วยกันถูกไหมฮะจับคู่สุภาษิตได้ถูกต้องมากกว่า3คำขึ้นไปให้ระยะเวลา11ชั่วโมงหืมไม่น่าทำได้ไม่ได้ทำได้มันน้อยไปอ่ะมันน้อยไปหรอมันน้อยไป1นาทีครับมันไม่ได้มากกว่า3คำนะถ้าทำได้เราจะมีของรางวัลให้กับทั้งคู่ไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้พี่เขาจัดไล่พวกเราทุกคนออกทั้งหมดเลยเขาโกรธจะบ้าหรอไม่ใช่อ่ะหมายถึงว่าให้เปิดกันทีละคนหรือว่าเปิดพร้อมกันไปเลยครับไม่ต้องเรียงก็ได้ใช่ไหมครับงั้นสุ่มเอางั้นสุ่มเอาลองทายใจดูซิว่าใหญ่เขาเห็นนะใหญ่เขาเห็นนะเอาคว่ำซีแบบนี้เก็ตครับให้ต่างคนต่างเปิดมาก่อนถูกไหมครับเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามมาเดี๋ยวลองดูเซ็ตคุณยกตัวอย่างเช่นหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยได้ทีไม่ใช่ต้องแล้วโฟกฟิวมีนะฟิวมีนะโอเคครับแล้วก็เปิดจนกว่าจะเจออันที่ใช่โอเคครับโอเคไหมใครงั้นเราต้องนัดกันว่าใครจะค้างไว้แล้วใครจะดาวอีกครั้งมันต้องมีคนหนึ่งหาใช่ไหมใช่ได้เขาวางแผนกันโอเคครับมาพร้อมครับพร้อมนะคะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะครับจับแพ้ชนแกะล็อกคอไม่ใช่ค่ะชนแกะจับแพ้ที่ตับช้างที่ตับช้างไม่ใช่ค่ะจับแพ้เห็นลงไก่ไม่ใช่ค่ะจับแพ้ในกำมือก็แพ้ตัวเล็กมากจับแพ้เข้าเข็มมาแล้วเอาแพ้ไปดัดส่วนเข็มแล้วนะคะจับแพ้ส่วนแกะถูกต้องค่ะหนึ่งไปครับต่อไปเมื่อกี้จับตะกั่วแตนอ่ะเห็นช้างขี่ตะกั่วแตนเห็นช้างขี่ตับช้างเร็วเลยนะไม่ใช่เร็วเออขี่ตับช้างถูกต้องค่ะลูกไก่เมื่อกี้ไงลูกไก่ในลูกไก่เข้าเห็นค่ะลูกไก่ในกำมือเอาอีกนะมือไม่พายเพราะคุณอะไรคะมือไม่พายอะไรครับกี่นาทีนะอีกสิบนาทีกับเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้เห็นลูกไก่ไหมได้ทีเอาได้ทีเอาใหญ่ได้ใหญ่เอาทีเร็วๆได้ทีใหญ่เอาทีได้ทีใหญ่คืออะไรได้ใหญ่เอาทีได้ใหญ่เอาได้ใหญ่เอาทีได้ใหญ่ให้นี่ได้ใหญ่มันไม่มีหรือเปล่าเนี่ยได้ใหญ่ได้ทีแพ้ได้ไงแพ้ได้อ้าวเหรอเวลาแล้วได้ถูกไหมทำไปทั้งสิ้นกี่คำเอ่ย6คำ6คะแนนเมื่อกี้พี่แอบได้ยินสุภาษิตสำนวนไทยพี่อยากรู้ความหมายของมันครับเห็นช้างขี่ตะกั่วแตนสุภาษิตอันนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับผม
ฟกพูดเหรอฟกพูดอะไรกันดังฟังชัดเห็นช้างเห็นช้างขี่ตะกั่วแตนอ๋อมันก็ขี่ช้างจับตะกั่วแตนไงแต่ฟกบอกว่าเห็นช้างขี่ตะกั่วแตนอ๋อมันอาจจะภาษาอันนี้ของฟกหมายความว่าอย่างไรอ๋ออาจจะเอาไปสับสนกับเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างกับขี่ช้างเพราะมันเป็นช้างเหมือนกันก็เลยเห็นช้างขี่ตะกั่วแตนเลยใช่ถ้าวันหลังเห็นอีกบอกพี่ด้วยอ๋อโอเคได้ช้างขี่ตะกั่วแตนฟกเข้าใจเหรออ๋อใจพี่ชอบมากจริงๆสุดการเป็นว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโฟกวินนะครับดีเลยเกินไปนะดีเลยเกินไปดีเลยเกินไปประมาณนี้ชอบไหมชอบไหมอยากได้อีกไหมได้อีกไหมเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแล้วเรามาเล่นเกมต่อไปไหมครับได้ครับได้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 เรามีอีกเกมบอกเลยว่าเกมนี้ก็คือเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แทบจะมีในทุกๆแบบใครก็ตามที่เล่นซีรีส์คู่กันเป็นคู่จิ้นกันเป็นคู่นู่นคู่นี่จะต้องมีเกมนี้กันอย่างแน่นอนนั่นคือเกมจ้องตา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 นะคะแต่รอบนี้เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มเข้ามาตรงที่ว่าครับเราจะให้จ้องตาปกติแล้วคืออีกฝ่ายกระพริบตาก่อนแพ้ไปถูกไหมแต่รอบนี้คือให้เราจ้องตากันจนกว่าที่อีกฝ่ายเนี่ยจะตาแดงและน้ำตาไหลใครไปต้อก่อนชนะซึ่งทางทีมงานบีบมาให้เป็นต้อหินด้วยถ้าไม่ใช่ต้อหินถือว่าแพ้จะบ้าเหรอไม่ใช่ไหวไหมไหวไหมได้ไหมได้จ้องตากันดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้กันไปพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วก็คือใครกระพริบตาก่อนแพ้ใช่ไหมใช่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 ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มรอบแรกเนี่ยจะไม่มีการแก้กันเกิดขึ้นแค่จ้องเฉยๆก่อนแพ้แล้วใครแพ้อ่ะกระพริบตาหรอใช่เรายอมแพ้หรือเปล่าเมื่อกี้มันกระพริบเนี่ยกระพริบเอกโอเคได้งั้นเดี๋ยวเริ่มกันใหม่อีกหนึ่งรอบรอบนี้คือสามารถที่จะแกล้งฝ่ายตรงข้ามได้โอเคป่ะแต่ห้ามโดนตัวนะเช่นจะทำหน้าตลกนู่นนี่นั่นแลบลิ้นใส่อะไรได้หมดเลยแต่ห้ามโดนตัวโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาไงไงวะหนึ่งเท่าหรือมันพร้อมหรือมันพร้อมกันเนาะจริงเหรอหนึ่งเท่าแล้วกันเพื่อการตัดสินในตอนท้ายเมื่อกี้เนี่ยคือสองเกมแรกเนี่ยได้รับไปคนละหนึ่งคะแนนถูกไหมครับต่อไปเกมนี้ให้ไปเลย 8,000 คะแนนโอ้โหรอบนี้ให้ 8,000 คะแนนนะคะรอบนี้คือให้ต้องตายกันเหมือนเดิมแต่สามารถที่จะแตะเนื้อต้องตัวกันได้แล้วตายเลยซึ่งคิดว่าวินเนี่ยน่าจะรู้สึกอ่อนของโฟกมาพอสมควรนะครับว่าโฟกนั้นบาจี้แต่ส่วนไหนไม่ได้บ้างนะคะพร้อมไหมฮะพร้อมเอาบอดไปทำอะไรเอายาวเฮ้ยอะไรพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มแล้วเราก็ไปทำเขาก่อนนะเนาะไปทำดูปล่อยไปขู่เขาทำไมล่ะกระพริบตาไม่รู้แสดงว่าเกมนี้วินชนะไปเดี๋ยวขออนุญาตย้ำสนิทมาแล้วกันในตอนนี้นะครับเพราะมั่นใจว่าหลายคนน่าจะได้มีการแคปแบบโมเมนต์น่ารักของน้องทั้งสองคนนะครับไปกันเยอะแยะมากมายแล้วแหละอย่าลืมที่จะโพสต์ใน Twitter นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะเมฟไลฟ์วินโฟกันด้วยเพื่อช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีการมาสุ่มน้องแจกของรางวัลด้วยกันถึง5รางวัลด้วยกันเป็นหมอนตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้นะจ๊ะหมอนน่ารักแบบนี้อันนี้ต้องเอาล่ะพี่อยากรู้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคนรู้สึกว่าเอ้ยหมอนน่ารักแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่หมอนใช่ไหมโฟกใช่ใช่มันเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมคือความจริงอะมันยังไม่ได้มาแจกแค่หมอนนะครับคือบางทีแบบเรานอนเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาเราอยากไปตลาดนี่ครับผมสามารถใช้เป็นถุงผ้าได้ด้วยแบบนี้ได้นี่มันใช้เป็นถุงใส่ของได้ด้วยใส่ของได้ด้วยเออใช่หรือบางทีแบบแดดมันร้อนแดดร้อนไม่มีหมวกเป็นอ่ะใส่เข้าไปได้เลยใส่หมวกก็ได้เป็นหมวกได้ถูกหรือถ้าไม่มีแมสก็คือแบบแล้วเจาะตาได้แล้วใส่เป็นแมสได้เลยตรงๆนะถ้าใส่แบบนี้ไปตั้งแต่ไม่มีแมสไม่มีเพื่อนไม่มีใครคุยกับเราเลยนะ
ช่ไปได้3อย่างแล้ววินอย่าน้อยหน้าน้องมา3แล้วว่าน้องมา3แล้วว่าเราล่ะเป็นอะไรได้บ้างเหมือนแบบทุกคนจะต้องจ้องมาที่ผมแล้วตอนเนี้ยจ้องมาเหลือวินคนเดียวแล้วพี่เข้าตลกอ่ะตลกแบบพี่ต้องตกแตกอ่ะเอาดีพี่อยากได้เบอร์เดินมันก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกถ้าพี่พูดมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะงั้นอย่างคู่ที่แล้วเขาให้เป็นอะไรไออุ่นใช่ไหมเขาให้เป็นไออุ่นอืมงั้นคู่เราให้เป็นอะไรดีเป็นฝากแบบเป็นรอยแบบรอยจูบไหมรอยจุ๊บจุ๊บนะเออได้เรียกว่าจุ๊บแบบมีระยะห่างจุ๊บแบบโซเชียลดิสทันซิ่งอย่างนี้ไหมโดยที่แบบมีหมอนระบายอย่างเงี้ยไม่จุ๊บใส่หมอนให้เลยใช่ป่ะใช่ซื้อใส่หมอนให้เลยใช่เขาใส่ปลาใช่ไหมเขาใส่ยีใช่ไหมลูกอืมอ๋อเข้าใจกันก็จะใส่หมอนนี่แหละแต่ว่าเป็นเหมือนแบบเอาหมอนมาขั้นตรงกลางไว้เอาแรปไว้โอเคเป็นว่าโฟกัสไม่เข้าใจแล้วกันคนถามเขาจะเห็นที่ว่ามาเห็นตัวพี่เองคือฝากเราคือว่าเขาหนอนเออคนละปากเหมือนเอาหมอนมาขั้นตรงกลางเอาไว้เออก็ได้เอาเข้าใจเหมือนแรปคืออะไรนะเหมือนแรปก็นึกว่ามันแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งคือจุบไว้แล้วก็เอาแรปห่อก็ส่งให้พวกนอกนี้ไงมันจะได้ปลอดภัยอ่ะเราเพาะเชื้อราอะไรกันหมดปลอดแล้วกันลูกเอาแรปมาแรปมาอ่ะพร้อมแบงจุบๆให้เขาดูหน่อยพี่อธิบายใหม่นี้ก็ต่างคนต่างจุบเสร็จอ๋อโอเคเข้าใจเอาหมอนแบบส่วนกันหน่อยหมอนมาขั้นกลางอ่ะนะเออพร้อมไหมฮะพร้อมครับ3 2 1มาครั้งหน่อยครั้งหน่อยครั้งหน่อยบอกเลยว่าหยิบวอร์มินี่แบบนี้นะจ๊ะวอร์มินี่แบบนี้นะจ๊ะแสดงว่าใครได้หมอนไปก็เท่ากับว่าได้แบบรอยจูบของทั้งสองคนไปด้วยถูกไหมครับแฮปปี้แม่จริงแฮปปี้แม่จริงซึ่งเดี๋ยววันนี้นะเราจะมีกิจกรรมที่มาบอกไปนะครับนั่นคือตัวของแฮชแท็กนะครับเมฟไลฟ์อินโฟกนะอย่าลืมกันด้วยนะจ๊ะที่จะส่งรูปเข้ามานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยโพสเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยลืมตั้งเป็นสาธารณะถ้าเราไม่เห็นก็คือจบเหมือนกันเนาะคือลุ้นหมอนจิ๋วตัวนี้ใช่ใช่นี่ผมแบบบอกก่อนเลยนะว่าเห็นในกล้องอ่ะอาจจะดูแบบไม่ใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอได้ของจริงแล้วก็จะรู้เลยว่ามันก็ไม่ใหญ่จริงฮะพี่เห็นด้วยครับมินว่าไงพี่ว่าไงพี่ต่างเตรียมมานี่อยากเล่นครับวันนี้ต้องพูดอ่ะอ่ะจะต้องพูดผู้ชมอ๋ออันนี้ไงหลังเนี่ยอ๋อโอเคสำหรับฉันมีความงงประมาณนึงแล้วแหละตอนนี้ครับเอาอย่างนี้เหลือ10นาทีสุดท้ายเรามาพูดคุยกับแฟนคลับกันดีกว่าไหมครับในไหนตรงเนี้ยเขาก็อยู่ตรงนี้กันแล้วเขาสามารถนี่กันแล้วเป็นผู้โชคดีมาถึงนี้แล้วเดี๋ยวฟ้าจะขอเป็นสื่อกลางแล้วกันใครที่มีคำถามอยากรู้อะไรนะคะมีในใจไหมมีคำถามในใจไหมคะมีไหมก้มได้โทรศัพท์ไม่มีคุยอะไรคุยด้วยดิไม่คุยอะไรนะครับอยากเห็นน้องแต่งตัวทั้งคู่แล้วในนี้แล้วกันเนี่ยเราจะมีการมาส่งท้ายกันโดยการที่ทั้งสองคนเนี่ยผัดกันแต่งตัวแล้วบอกได้ว่าโจทย์เนี้ยแต่งตัวไปไหนโอเคได้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราให้พี่เขาช่วยกันทายเนาะว่าแบบคิดว่าเอาอย่างนี้เริ่มจากการที่โฟกแต่งวินก่อนแล้วพี่ทุกคนเนี่ยช่วยกันทายว่าคิดว่าโฟกแต่งวินไปไหนโอเคป่ะได้ครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วสิ่งแรกที่โฟกัสจะหยิบขึ้นมานั่นคือกระถางต้นไม้ที่ไม่เอารูปเนี่ยยกก่อนลองดูอุปกรณ์ก่อนคืออันนี้เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนว่าจะไปไหนโอเคคิดได้แล้วครับโอเคไม่ได้คิดตั้งแต่แรกแล้วกันไหมอันเซ็ตจัดผมเดี๋ยวจัดผมสิทุกคนครับหมวกเป็นแมวและข้อมือมากำไรเป็นไดโนเสาร์ไปต่อครับไปต่อแต่ผมเดาที่ไปสวนสัตว์และต่อกันด้วยกิ๊บไก่ค่ะปกตินี่เขากิ๊บเก๋แล้วเป็นกิ๊บไก่เขาจะไปไหนนะเขาจะไปไหนนะเดี๋ยวกันเด้อเริ่มเหมือนไอ้ที่ตุ๊กตาหน้ารถและต่อด้วยจิ้งจกค่ะโอเคพอยังหรือเอาอีกนิดนึงเราถามตัวเองเราถามตัวเองดิในตะกร้าก็มีนะผมว่ามันเริ่มหลุดคอนเซ็ปต์แล้วไม่มีพวงมาลัยเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ขาคิดว่าสิ่งที่โป๊กแต่งให้วินกำลังไปไหนฮะไปไหนนะสีน้ำยาหนึ่งค่ะมีอะไรไหมไปทะเลหรอใส่ไปอย่างนั้น
ไปทะเลใส่สร้อยแบบนั้นที่มองข้ามพวกสิงสารสัตว์เลยเนาะโอเค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 ไปไหนคะมีสิงธัญญาหนึ่งมีทะเลหนึ่งไปตลาดสดเทปดีกว่าไปไหนนะคะสงกรานต์สงกรานต์ได้ยินว่าเขาจานตัวไม่มีอะไรสงกรานต์มีไหมครับมีไหมครับไม่มีใช่ไหมคะคือใครคนใครอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนได้ทักเขาไปติดโทรศัพท์มาเล่นสังเกตดูครับตลอดไปเรื่อยพี่ชอบแล้วสิ่งที่โฟกแต่งให้มินนั่นคือไปที่สวนสนุกครับที่มีสัตว์ด้วยก็คือสวนสัตว์อะไรกันเถอะไม่สวนสนุกที่มีสัตว์ขอโทษครับสวนสนุกที่มีสัตว์ด้วยที่ไหนคะใครรู้คำตอบแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์เข้ามาพร้อมกับติดแฮชแท็กเบฟไลฟ์มินโฟกแฮชแท็กที่ไหนคะมันมีใช่ไหมมีมันมีเออพี่ก็เชื่อว่ามีต่อไปเป็นวินแต่งให้กับโฟกกันบ้างมีในใจไหมว่าจะไปไหนเราควรจะให้มันง่ายให้มันยากเอาที่เรามีความสุขและสนุกในการแต่งตัวโอเคอีกแล้วแว่นเขียวอีกแล้วมันเข้ากับเสื้อดีชอบหรอเออไม่เข้ากับเสื้อธรรมดาเข้ากับเบฟเป็นนะคุณอืมแวะอยู่เป็นนะต่อไปเป็นโอ้ยดูก็รู้ว่าไปไหนเนี่ยเออถ้าอย่างเงี้ยมันชัดมากเลยนะแน่นอนทำอย่างนี้ไม่ใช่เทศกาลครับพวกเราเองผมว่ายากขึ้นแน่หรอเฮ้ยเอ๊ดูยากขึ้นไหมดูยากขึ้นดูไม่รู้หรอเจ้ากวางจะบุกแดงเออแล้วก็อะไรครับเนี่ยวงไปหมดแล้วเขาดูชอบอะไรเดิมๆเนาะเออชอบอะไรแบบนี้เนาะก็อย่างเสร็จยังที่เสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหรอจริงหรอเป็นพี่ไม่ไปไหนนะถ้าไปแต่งอย่างนี้ส่งสารพี่เขาไม่ซื้อของมาแล้วพี่ขาคิดว่าเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะพี่ขาคิดว่าตอนนี้วินจะให้โฟกไปไหนคะไปถึงยาด้วยกันไปเอ่ยเที่ยวงานคริสต์มาสหรอได้ยินว่าไปเที่ยวงานคริสต์มาสหรอเดี๋ยวไปคริสต์มาสมีไหมคะคิดว่าไปไหนเห็นไหมคิดไม่ออกใช่ไหมคิดไม่ออกงั้นเรามาฟังคำตอบกันดีกว่าให้ดาววินจ๋าอ่ะไอ้น้องโฟกลองคิดซิว่าโฟกไปไหนคือหลักๆแหละคือไปงานสงกรานต์แต่ไปงานสงกรานต์แบบคริสต์มาสนี่เหรอรับหนึ่งนะลำพังสนุกที่มีสัตว์ด้วยที่เที่ยวแล้วแล้วสงกรานต์ที่มีคริสต์มาสจะให้พี่ไปหาจากไหนไปงานสงกรานต์ที่จัดที่เมืองนอกหรือปะเอาล่ะผู้ชมถามแล้วสงกรานต์เมืองนอกฮะไม่มีนะสงกรานต์เมืองนอกอ่ะหรือไปแล้วสิ่งที่วินแต่งให้โฟกคือไปงานสงกรานต์ครับแค่นั้นเลยแต่คือติดให้มันเดายากอ๋อเป็นเพราะใจเฉยเห็นไหมตอบผิดกันเยอะแยะไอ้บางคนก็แต่งแบบไอรอนแมนแต่งเป็นซีรีส์งานไงอ๋อเราคิดมากเกินไปใช่แค่สงกรานต์ก็จบแล้วเราไม่ได้คิดมากเกินไปนี่คิดมากเกินไปเออคิดมากมากเราเป็นขั้นที่สงกรานต์เมืองนอกแล้วนะครับชอบมากจริงชอบมากจริงอ่ะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีเลยละกันนะคะสำหรับคนที่ได้รับนะฮะตัวหมอนน้อยจากเมฟไปนั่นเองนะคะพี่วินต้องพูดปะก็ช่วยกันเลือกไหมจะช่วยกันเลือกมาลองดูซิซึ่งไปนะคะก็จะมีการจับนะเป็นรางวัลนะครับหมอจากเบฟนะคะที่หลายๆคนเนี่ยร่วมสนุกการในการแคปนะครับโมเมนต์ประทับใจนะของน้องทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กเบฟไลฟ์บินโฟกนั่นเองเลือกมาคนละ2ครึ่งใช่ไหมครับ2ครึ่งไม่ได้ลูกมันมี5รางวัลไงเราเลือกกันคนละ2แล้วก็ช่วยกันเลือกหนึ่งโอเคได้งั้นพี่เลือกมีครึ่งคนนะลูกงั้นพี่เลือกมา2นะจะเลือกยังไงดีเลือกพี่คนนี้แล้วกันครับครับชื่อ mymin @mymin 3613อะไรวะ36318914พี่ mymin พี่ mymin mymint 36318914ครับ
สาวรู้จักเหรอคะยาวดีอ๋อยาวดีแล้วก็เดี๋ยวคนที่มีการประกาศชื่อเนี่ยให้ DM มาทางเพจใช่ไหมคะถูกต้องโอเคโฟกหลักได้ยังโฟกเลือกเป็นที่พี่ฉุยละกันครับผมชื่อ Twitter นะครับ @bxxenz ครับผม xbxxenz bbxxenz ครับโอเคต่อไปวิทย์ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับได้ค่ะหรือโฟกได้ก่อนไหมโฟกได้ก่อนไหมอยากร้องเพลงอะเราแบบเป็นสาวก่อนเอาคนนี้เรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรครับพี่มาเอาพี่เขาเพิ่งมาเหรอคะเอาชื่อพี่คนนี้ครับชื่อคนนี้ N A N ใหญ่นะ N ใหญ่ A แล้วก็ N A N O O C H พี่นันนานูชนานานูชครับครับเอาเป็นว่าโฟกจะสุ่มเอาละกันนะครับ10 9 8 7 6พี่ว่าโฟกออกไปนอกแอปหรือลูก5 4 3 2 1ปึ๊บนะได้แก่พี่ @meowyokbaker ครับพี่เหมียวหยกเบเกอร์อ่านว่าไงอ่านให้หน่อยนั่นแหละถูกแล้วเหมียวหยกเบเกอร์ครับ3คนแล้วใช่ไหมคะ4คนแล้วค่ะต่อไปสุดท้ายสุดท้ายสไลด์เหมือนเดิมไหมเออเลือกจากรูปไหมเมื่อกี้เราเลือกจากติดอันดับกับล่าสุดละโฟกเลื่อนพี่จิ้มนะแล้วเร็วเร็วได้แก่พี่ @ftprom12 ครับใช่แล้วยินดีกับผู้ชนะท่านด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยติดต่อกลับเข้ามาในงานที่เอ็มภายใน24ชั่วโมงเนาะแล้วก็กำลังจะจัดส่งของที่ระลึกให้ติดที่บ้านเลยนะคะครับเอาล่ะดูจ๋าไหนๆแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะตอบคนเนี่ยช่วยฝากผลงานหรือว่าบางคนเนี่ยที่เฮ้ยไม่เคยเจอเรามาก่อนแต่แบบแอบแวบหลงเข้ามาแล้วสวยน้องสองคนน่ารักจังสามารถติดตามได้ทางไหนเลยบ้างเลยไม่ฝากผลงานหรือฝากผลงานก่อนนะครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับก็สามารถดูพวกเรานะครับ End of Love ย้อนหลังได้นะครับที่ LINE TV นะครับหรือจะเป็นอ่านนิยายย้อนหลังก็ได้นะครับที่อะไรครับพี่วินที่เมทครับผมได้ทั้งเป็นในรูปแบบรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กด้วยครับใช่ครับเร็วๆเร็วนี้Live Meeting เร็วๆนี้นะครับเราจะมี End of Love Live Fan Meeting นะครับเป็นการ Meeting แบบออนไลน์ครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับก็จะจัดในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับก็รอติดตามพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วใช่ช่องทางการติดตามสองตัวอะไรยังไงดีของผมก็จะเป็นทาง IG นะครับผม @winacw นะครับครับผมโฟกตาแกรมครับ folktagram นะครับโอเคไอ้ว่าขอบคุณน้องสองคนมากนะครับนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่อยากมาเป็นผู้โชคดีนะครับไม่อยู่ในบรรยากาศสดๆในของเล่นสตูดิโอแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะร่วมสนุกกับพวกเรากันได้รอบหน้านอกจากแบบอีวอลจะมาแล้ววินโฟกจะมาแล้วแน่นอนค่ะเขาสองคนนี้ไปก็ไม่ได้เนาะกับพร้อมแล้วก็เบนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยพร้อมเบนจะมาของเราซึ่งเหลือเรียกว่าการกิจกรรมยังมีแค่4วันเท่านั้นนะฮะสามารถไปร่วมสนุกกับทางเบนกันได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่มาขับรถส่งแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับบายเย้แล้วเจอกันในช่วงเน็ตไลฟ์ของวันพฤหัสในที่23กรกฎาคมนี้เวลา 5:30 นี่เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย